ส่วนพรรคพลังประชารัฐก่อนหน้านั้นคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณไปแถลงข่าวผมเช็คล่าสุดเป็นไงคะยังไม่ได้ส่งใบสมัครเป็นสมาชิกพรรคเอ้านี่อันนี้คือเมเนเจอร์ออนไลน์พาดหัวว่ามิ่งขวัญฝันล่มวืดแคนดิเดตทีมเศรษฐกิจมีเครื่องหมายคำถามคือเขาสงสัยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะไม่ได้เป็นแคนดิเดตนายกของพลังประชารัฐแล้วอาจไม่ได้เป็นทีมเศรษฐกิจด้วย อันนี้คือเมเนเจอร์ออนไลน์นะแต่เท่าที่ผมไปตรวจสอบล่าสุดคือยังไม่ได้ส่งใบสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแต่วันนั้นนี่แถลงบอกว่าตัวเองจะเป็นแคนดิเดตนะแถลงเลยโดยที่ลุงป้อมก็มองเฮ้ย แล้วมีไมค์คนเดียวไงคะแล้วลุงป้อมก็บอกว่ายังนะจะไปพิจารณาคุณมิ่งขวัญพยายามจะบอกนะก็แคนดิเดตมีหลายคนแต่ลุงป้อมบอกยังไม่ใช่นะนี่รอดูว่าคุณมิ่งขวัญสุดท้ายแล้วสัปดาห์หน้าจะส่งไหมค่ะมีข่าวว่าเห็นบอกว่าจะส่งสัปดาห์หน้าวันอังคารยังไงเนี่ยนะถ้าไม่ส่งเนี่ยโอ้แล้วยังไงล่ะแล้วยังไงล่ะไปนั่งกินกาแฟตากแอร์เหรอนี่เห็นไหมนี่คือการเมืองในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะ